งเฮียสงตีตายป้าป๋าจะผ่านนิกเล่นของกับท่านผู้ชมเนี่ยครับมารู้จักกับร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนึงเชฟร้านนี้เนี่ยหรือเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจของเชฟอาหารญี่ปุ่นโอ้เรียกได้ว่าเชฟคนนี้เนี่ยเขาตำนานแสดงว่าเขาเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ด้านการตำส้มตำได้แน่ๆไอ้บ้าทำไมอ่ะตำนานคือเขาอยู่มานานเว้ยตำนานเนี่ยก็คือเลเจนด์นั่นเองใช่ไหมป้าว่าแต่ร้านนี้ชื่ออะไรป้านิฮอนซูชิบายเชฟคำมูลหรือว่าร้านเชฟคำมูลก็ได้ไปเลยไปฮะอร่อยแน่นอนตามมาแล้วพอลูกเล่นผมก็เข้ามาอยู่ในร้านของเชฟคำมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วล่ะฮะหายากเดี๋ยวนี้เจ้าของร้านยืนปั้นให้เรากินแล้วก็มีเมนูต่างๆมากมายแต่วันนี้ที่ผมจะพาคุณมากินทำไมฮะผมจะพาคุณมากินอาหารญี่ปุ่นสไตล์โอมากาเสะสไตล์เชฟคำมูลไม่เหมือนใครเมนูแรกเลยครับผมจะเสิร์ฟคุณด้วยซูชิโอมากาเสะ10คำเชฟกระมูลปลาแกแบบนุ่มๆอ่ะไม่เคยกินไปอ่ะปกติแล้วที่เราทานซูชิก่อนเราจะรู้สึกว่าข้าวเนี่ยมันจะแน่นใช่แต่เมื่อกี้เนี่ยที่คุยกับเชฟกระมูลเบื้องต้นเชฟกระมูลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยซูชิจะปั้นเก่งจริงเนี่ยข้าวต้องหลวมใช่มีมากมายเลยระหว่างป้ากินเดี๋ยวนี้แนะนำไปนะฮะที่ป้าทานไปก็มีโอโทโร่นะฮะโฟกาครับชิมาอาจินะฮะหรือว่าอาดังโงนี่ปลาไหลนะฮะหรือว่าวากิวแซลมอนทามาจิโอตาเตะและสุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยที่ป้าซัดไปก็คืออูนิอูนิของปวดเฮียเลยทุกเช้าหรือว่าทุกๆวันเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยมาส่งปลาแบบนี้ทุกวันเลยฉะนั้นการันตีความสดการันตีความอร่อยและการันตีประสบการณ์ที่สะสมมากกว่า30ปีที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้คุณจะได้ทานซูชิแบบจัดเต็มแน่นอนจบไปกับซูชิโอมากาเสะนี่จะไปจบได้ยังไงล่ะต่อด้วยนี่เลยซาซิมิโอมากาเสะสไตล์เชฟคำมูลนี่ความนุ่มและหนึบปกติถ้าเราเจอความหนึบจะไม่มีความนุ่มถ้าเราเจอความนุ่มจะไม่มีความหนึบถูกต้องแต่อันนี้เชฟคำมูลทำได้ทั้งความนุ่มและความหนึบที่อยู่ในชิ้นเดียวอ่ะอันนี้คือนึกว่าหาที่ไหนไม่ได้นะแล้วก็ทุกอย่างในนี้บอกเลยว่าสดส่งตรงทุกเช้าของจริงสุดท้ายของเบรกแรกเลยได้เลยครับเมนูนี้เลยคุณไปร้านอาหารญี่ปุ่นคุณต้องกินหัวปลาแซลมอนต้มอีซิวใช่ไหมซีอิ๊วโอ้นี่ฮะร้านนี้ก็มีนี่หัวปลาต้มซีอิ๊วของเชฟเนี่ยมีความเข้มข้นของตัวน้ำซุปของซีอิ๊วเนี่ยมีรสชาติเข้มข้นแล้วก็ไม่เหมือนใครอีกแล้วอ่ะร้านเนี้ยเขาใส่ขิงใส่ยูสุด้วยไงบ้า นอกเหนือจากน้ำซีอิ๊วอ่ะมันก็เลยทำให้น้ำซีอิ๊วอ่ะเป็นรสชาติที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่าที่ได้กินเข้าไปเนี่ยก็บอกเลยนะว่ามันเค็มแบบเค็มนัวๆนะหาที่ไหนไม่ได้นะนี่คือเบรกแรกของร้านเชฟคำมูลเท่านั้นนะครับเบรกต่อไปยังเด็ดอยู่ใช่ไหมบ้ามาดูว่าเมนูเฮียซงตีตายจะเป็นเมนูอะไรของร้านเขาครับมาอร่อยกันต่อกับช่วงเฮียซงตีตายจัดไปเลยฮะร้านจะอยู่ที่ไหนนี่ครับมาได้เลยร้านของเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนประชาอุทิศนะครับหมู่บ้านรัชดานิเวศแยก7อยู่ติดถนนเลยอยู่ติดหน้าปากซอยแยก7อ่ะมารู้จักกับเมนูที่มาที่ร้านแห่งนี้แล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียซงตีตายกับเมนูที่ชื่อว่าสไลด์ทูน่าเห็ดทัฟเฟิลครับผมโอ้โหนิกปกติเราไปกินเนี่ยทูน่าทั่วไปก็มีใช่ไหมใช่ฮะก็มีส่วนผสมเนี่ยร้านอื่นจะเป็นแบบราดด้วยพอนซึธรรมดาทูน่าราดด้วยซอสพอนซึแต่เชฟคำมูลไม่ธรรมดาเขาเอาพอนซึเนี่ยมาใส่ด้วยมาใส่เห็ดทัฟเฟิลด้วยแล้วก็มีทัฟเฟิลออยล์ด้วยแล้วก็มีบาซามิกเข้าไปด้วยโอ้โหนี่รวมอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าทำมาในรูปแบบที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นละครับผมอันนี้เป็นฟิวชั่นมากขึ้นครับผมแต่ที่ชอบก็คือเขาเบิร์นทูน่าอ๋อว่าแล้วมาชิมกันเลยครับลองชิมเลยฮะผมชอบที่เขาเบิร์นทูน่าแบบแค่ผิวๆนิดนึงจะมีความสุกแบบนิดนิดประมาณสัก 50% สดชื่นสดชื่นกินแล้วสดชื่นมีแตงกวาสับมีสาหร่ายมีหัวไชเท้าสับ
มีทับเบิลออยล์เนี่ยเนี่ยมีผักด้วยแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นพอนเสือมาทำให้กินเข้าไปแล้วมันจะไม่เปรี้ยวไม่หวานแต่ว่ามันจะหอมทับเบิลออยล์มากๆใช่แล้วคือเป็นเมนูแก้มที่ดีมากอันเนี้ยครับผมขอชิมแบบที่นิกสักคำหนึ่งสิที่มีครบถ้วนเลยต้องมาลองเพราะว่าจานนี้เนี่ยเป็นจานที่ผมว่าเกิดจากฝีมือความคิดของเชฟที่เขาอยากจะนำเสนอเมนูใหม่ๆขึ้นมาอย่างที่บอกไงร้านนี้ก็เหมือนกับเรามากินโอมากาเสะสไตล์เชฟคำมูลใช่เขาอยากจะทำอะไรให้เรากินเราก็กินอยากจะชมอย่างหนึ่งว่าคือไม่จำเป็นจะต้องไปทานร้านโอมากาเสะแพงๆที่เห็นว่าเรามีอะไรแล้วครับผมแล้วคุณได้คุยกับเชฟอะถ้าคุณอยากรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับปลาจริงๆนะคุณมานั่งกินโอมากาเสะที่ร้านเชฟคำมูลแล้วคุณมาคุยกับเชฟคำมูลแล้วคุณจะรู้เลยว่าถามได้ทุกอย่างครับผมคือคนนี้คือคนรู้จริงแล้วคนที่ได้ทำมาจริงถ้าใครอยากกินแบบโอมากาเสะจริงๆคุณต้องมาที่ร้านเชฟคำมูลครับผมเอาละครับบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านเชฟคำมูลนะครับต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายกับเมนูสไลด์ทูน่าเห็ดทัฟเฟิลนั่นเองครับผมใช่ฮะเมนูนี้ไม่ธรรมดานะฮะมีการมิกซ์แอนด์แมทหลายอย่างเลยใช่ครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใช่ครับผมและความอร่อยในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับการ์ดหุงต้ม PT ไฟแรงเต็มแม็กที่สนับสนุนเมื่ออร่อยให้พ่อลูกเลี้ยงของมาชิมกันในวันนี้ครับผมครับผมและอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับน้ำขิงเฮียส้มตีตายมีขายที่ Big C Mac Value แล้วก็ CJ Express รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยด้วยนะครับซื้อดื่มเองก็ได้สุขภาพนะครับซื้อถวายเป็นน้ำปานะเนี่ยก็ได้บุญนะครับฝากไว้ด้วยกับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวพ่อลูกเลี้ยงผมไปมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียส้มตีตายให้กับร้านเชฟคำมูลเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าเชฟคำมูลของเราเนี่ยเขาเป็นตัวจริงเรื่องอาหารญี่ปุ่นจริงๆนะครับทางเราเนี่ยก็เลยต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยครับโอมากาเสะสไตล์ไม่เหมือนใครวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันต้องมาชิมให้ได้นะครับไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ